แคมส์พอดแคสต์พอดแคสต์อารมณ์ดีมีให้ฟังทุกวันสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครที่กำลังรับฟังพอดแคสต์ของแคมส์นะครับปกติถ้าพูดถึงเรื่องสงครามการจอนะครับจะมีสองแบรนด์ใหญ่ๆที่ทุกวันนี้กำลังแข่งกันอยู่ก็คือ AMD แล้วก็ Nvidia นะครับ Nvidia ก็คือค่ายเขียวส่วน AMD ก็คือค่ายแดงสองค่ายเนี้ยสู้กันนะฮะ แต่ว่า AMD เนี่ยจะมีจุดที่แตกต่างจาก Nvidia ตรงที่ AMD เนี่ยเขาผลิตตัว CPU แล้วตอนนี้ CPU ของ AMD เนี่ยดูเหมือนจะนำหน้า Intel แค่9นิดนิด,นดหรือ2939นิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีข่าวอยู่สำนักหนึ่งครับของประเทศไทยเขาก็บอกว่าแบบ AMD ทราบซึ้งมากเลยที่นำหน้า Intel ไปแล้วอะไรประมาณนี้ก็ขอแสดงความด,ดยียินดีกับ AMD ด้วยนะครับเพราะว่า AMD เนี่ยล่าสุดก็ผลิตกราฟิก GPU แล้วก็ตัว CPU นะครับให้กับเครื่องเล่เกมคอนโซลเจนใหม่อย่าง Xbox Series X และก็ PlayStation 5นะครับโอ้โหทายอินแบบนิเนียนขนาดเนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่เติบโต,ตของ AMD นะครับแต่ ดูเหมือนว่าสงครามการ์ดจอตอนนี้ครับมันมีอยู่ค่ายหนึ่งครับซึ่งเป็นค่ายที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเลยว่าเออเขาก็ทําพวกแบบกราฟิกการ์ดมานานมากเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่แต่ว่าไม่ได้ทําแบบจริงจังส่วนใหญ่เวลาเขาทําพวกแบบตัวประมวลผลกราฟิกเนี่ยเขาจะทําแอบซ่อนอยู่ใน CPU ของตัวเองครับใช่เลยครับแบบที่ว่าก็คือ Intel นะครับในข่าวของ The Verge นะครับ เขาได้พลาดหัวข้อข่าวว่า Intel เผยการ์ดจอของตัวเองในรอบ20ปีแต่ผู้ใช้ทั่วไปก็ยังหาซื้อไม่ได้ในตอนนี้นั่นหมายความว่า Intel เนี่ยตอนเนี้เปิดตัวการ์ดจอแยกนะครับซึ่งเป็นการ์ดจอรุ่นใหม่เลยนะครับเป็นรุ่นที่จริงๆก็เปิดตัวแล้วก็มีการพูดถึงมีการทดสอบอะไรมานานแล้วแต่ว่า ในงาน CS 2020นะครับทางบริษัท Intel นะครับก็ได้ปล่อยรูปภาพแรกของ Intel DG1 ซึ่งเป็นการ์ดจอต,ตัวแรกในรอบ20ปีนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณปี2ปีมาแล้วเนี่ย Intel เขาก็ปล่อยตัว DG1 แต่ว่าตอนนั้นเป็นตัวโปรุจไทนะครับมันเป็นตัวต้นแบบเฉยๆแต่ว่าในงาน CS 2020ครับเขาเหมือนปล่อยตัวที่จะวังจำหน่ายนะครับ ซึ่งรูปภาพแรกของ Intel DG1 นะครับดูเหมือนเป็นการ์จอทั่วไปครับแต่ว่าเป็นของ Intel นะครับซึ่งให้คำแนะนำที่ละหลวมมากครับก็คือไม่มีการพูดถึงอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว Intel DG1 ตัวนี้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าจะใช้สถาปัตยกรรมใหม่สำหรับการแสดงผลทางกราฟ,ฟิกที่ชื่อว่า Xe นะฮะซึ่งท่านผู้ฟังนะครับควรรู้ว่าอุตสาหกรรม PC เนี้ย ตอนนี้มันยอมแพ้ต่อ Intel นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือ Intel เนี่ยเคยผลิตการ์ดจอสำหรับคอมตั้งโต๊ะที่ทรงพลังของตัวเองหลังจากที่บริษัทแอบยุติโปรเจกต์แลลาบรีนะครับไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะแต่คุณอาจจะประหลาดใจเมื่อทราบว่า d ีจีวเนี่ยก็ไม่ใช่การ์ดจอที่ทรงพลังเช่นกันนะครับนี่ไม่ใช่การ์ดจอที่คุณจะสามารถหาซื้อได้ในตอนนี้ที่รู้ๆเป็น GPU Nextgen ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งถูกแยกจาก CPU ไปพร้อมกับอุปกรณ์เสริมของการ์ดเดสก์ท็อปที่อยู่ข้างบนอันนี้ตัวตัวแปลนะครับบอกว่าเป็นการ์ดเดสก์ท็อปนะครับที่ผมแปลมาเนี่ยเขาแบบเป็นเดสก์ท็อปการ์ดอะไรสักอย่างแต่ผมก็ยังฟันธงไม่ได้ว่าอะไรคือการ์ดเดสก์ท็อปนะครับก็เลยแปลเป็นการ์ดเดสก์ท็อปไปนะครับมันก็เป็นอะไรที่เร็วมากที่จะมีพลังมากขึ้นนะครับทีนี้ครับในหัวข้อข่าวที่ของ The Verge เนี่ยเขาได้เขียนก็ะจะแยกเป็นบุลเลตนะครับ มีข้อมูลบางอย่างที่ขัดแย้งกันจากหัวข้อนะครับดังนั้นขอให้แยกสิ่งที่เพิ่งฟังมานะฮะตอนนี้ก็เริ่มที่บูเลต t นะครับเขาบอกว่าโดยทั่วไป Intel เนี่ยได้เริ่มต้นการใช้งานกราฟิก Odyssey นะครับด้วยสถาปัตยมกรรมของตัวเองที่เรียกว่า XE ที่สัญญาว่าจะขยายขอบเขตความต้องการด้านกราฟิกทั้งหมดของคุณตั้งแต่โน้ตบุ๊กน้ำหนักเบาไปจนถึงคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง แต่มันแบ่งรุ่นออกเป็น XEP, l XHP e P, และ XHPc e PC, ซึ่งเป็นสถาปตัตยกรรมขนาดเล็กที่แตกต่างกัน3แบบสำหรับประสิทธิภาพงานต่ำกลางและประสิทธิภาพสูงอาจจะมีการ c อสโอเวอรอยู่บ้างแต่โดยทั่วไปเนี่ยคุณสามารถนึกถึงสิ่งเหล่านี้ในทำนองเดียวกันกับประสิทธิภาพและความแตกต่างทางแบบความร้อนมีเรื่องความร้อนนะฮะระหว่างส่วนประกอบโน้ตบุ๊กเดสก์ท็อปแล้วก็เวิร์กสเตชันกับเซิร์ฟเวอร์นะครับ ก็หมายความว่าตัวการ์จอเนี่ยมันไม่ได้ออกแค่รุ่นเดียวแต่มันจะออกคือมันจะแยกไปเลยว่าตัวการ์จอตัวเนี้ยก็ผลิตให้น้ตบุ๊กนะตัวการ์จอตัวนี้ผลิตให้เดสก์ท็อปตัวการ์จอตัวนี้ผลิตให้พวกเครื่องเซิร์ฟเวอร์แม้แต่เซิร์ฟเวอร์ก็ยังใช้การ์จอด้วยให้ตายสิ G.P.U. DG1 นะครับรวมถึงโน้ตบุ๊ก Tiger Lake นะครับที่กำลังจะมาถึงทั้งคู่นั้นมีตัวแปรระดับโน้ตบุ๊ก s e l p ที่อ่อนที่สุดภายในตัวนะครับด้วย s e l p นะครับเรากำลังพูดถึง G.P.U. 20 iS H นะครับเขาเขียนเป็นอย่างนี้จริงๆนะผมก็ยังคิดไม่ออกว่าทำไมต้อง20และ iS h ด้วยนะฮะน่าจะเป็นหน่วยของเขานะครับแต่ว่ามันมีขนาดวัตต์ที่ขนาดไม่เกิน41 5 0ถึง50วัตต์นะครับ ซึ่งก็ไม่ได้ใช้พลังงานมากครับแล้วก็ DG1 เนี่ยมีจำนวนกราฟิกที่แน่นอนเท่ากันซึ่งจะอยู่ภายในชิปโน้ตบุ๊กไทเกอร์เล็กขนาด15วัตต์ซึ่งถูกขัดเก่าเป็นชิปของตัวเองเท่านั้นแล้วก็มีพื้นที่ให้ทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องร้อนเกินไปแต่ก็ไม่มากนะถ้าหากมมีขนาด20-50วัตต์ตัวทาความเย็นแบบ Du a l s l o t และพัดลมอ๋อหมายความว่าคือบางทีเนี่ยเขาจะบอกว่าจริงๆอะ่ะจำนวนวัตต์ที่ใช้เนี่ย มันยังไม่มากนะักแต่ว่าห้ามตัวขนาดเนี่ยในการใช้วัดจะอยู่ที่20-50วัต์ซึ่งไอตัวขนาดวัตที่ว่าคืออะไรมันคือตัวทําความเย็นนะครับก็พวกคีซิงอะไรต่างๆเนะี่ยแต่ทีนี้ครับสาระสำคัญอยู่ตรงนี้ครับการทดสอบเกมนะครับเดโมโกเกม Destiny 2นะครับที่ Intel แสดงให้เห็นน่าจะในงาน CES 2020นะครับ ระหว่างการพรีเซนต์เนี่ยในงานก็ไม่ใช่ทางการหรือ DG1 หรือ t i g e r l a เลคครับที่รวมกราฟิก x e ไว้ด้วยแต่เป็นชิป dG1 ซึ่งเป็นตัวการ์ดจอ D g จเน้นๆเ,เลยครับที่เอาจากกันในโน้ตบุ๊กเพราะนั่นเป็นทิศทางที่ Intel ต้องการให้ทำเช่นนี้โน้ตบุ๊กที่มีกราฟิก x e ภายในโปรเซสเซอร์สามารถทำงานร่วมกับกราฟิก x e ของชิป dG1 ที่อยู่ถัดจากมันได้หรือไม่ Intel ก็ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับ จะกล่าวก็คือปกติ Intel เนี่ยเวลาเขาจะสร้างไม่ใช่สร้างเ่งเขาจะใช้ตัวชิปเซตหรือว่าพวกตัว CPU อะไรของเขาเนี่ยในโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะใช้แบบเหมือนเอาตัวรวมกันเคยได้ยินพวก Intel HD Graphic อะไรพวกนี้นะเนี่ยเยขาจะก่อนนั้นนะ่ะคือเขาจะใช้อย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าพอมาตัว d g 1ที่ว่าเนี่ยเขาทดลองคือเอาแยกกันเลย ระหว่างตัวกร์ดจอกับตัว CPU นะครับแล้วก็มีการทดสอบตัวเดโมเกมดิสเน่ทูนะครับในข่าวไม่ได้บอกว่าจํานวนค่าเบส m a r ์เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับกราฟิกเ e, นะครับจะรองรับการปรับปรุงแล้วก็การจูนแบบ d y ดนมิกหมายความว่าผู้ผลิต PC สามารถสร้างโน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตที่ช่วยให้กราฟิกทํางานได้เร็วขึ้นด้วยอัตโนมัติหาก PC ไม่ได้ใช้งานมากจนเกินไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับความร้อนนะครับ ประมาณว่าถ้ามันร้อนมากอาจจะตับทํางานช้าลงหรืออะไรคือแล้วแต่ผู้พัฒนาเขาจะสร้างนะครับในทางกลับกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ชิปไรเซนเลเซนออนใหม่ของ AMD เนี่ยใช้งานได้ดีกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่าสมาร์ชิปก็ประมาณว่าจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทาง AMD เขาทํางานมาตั้งนานแล้วเออก็คือเอาชิปรุ่นใหม่นะครับอย่างไรเซนนะฮะตัว CPU ไรเซนแล้วก็ เลดอ n นก็เป็นตัวกาจอนะคะรับวรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีเรื่องของการประหยัดแล้วก็เรื่องความร้อนที่มันจะมีการปรับจูนโดยอัตโนมัติ Intel ก็ทำตรงนี้ด้วยเออเรื่องนี้น่าสนใจนะครับ Intel ก็ไม่ได้พูดถึงประสิทธิภาพหรือรายละเอียดใดๆเลย,ย,ยนอกจากนั้น d g 1นะครับน่าจะเล่นเกมได้ดีที่ 1080p นะครับ ลีนุสเทคชิฟต์นะครับก็ติดตามเครื่องมือสาธิตของ Intel ครับซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กต้นแบบที่ชื่อว่า c o m p พลนะฮะที่มี d i จ i วันแยกจากตัว CPU อีกทีนึงครแต่เพราะว่าการสาธิตของ Intel ครับที่กําลังรัน Destiny 2นะครับดูเหมือนว่ามันจะล็อกความเร็วอยู่ที่60เฟรมเรทที่ความละเอียด 1080p ซึ่งคิดว่ามันเป็นการแสดงขั้นต่ําที่ดีแต่มันไม่ได้บอกอะไรมากนะักเอาจริงๆเกมยุคนี 180p 0 60เฟรมเรทมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่ว่าพอมาแบบอันนี้คือพูดถึงตัวโน้ตบุ๊กนะเออก็ถือว่าดีใช้ได้แต่ว่าคอมเล่นเกมในยุคเนี้เอาจริงๆนะประมาณสองหมืนกว่าบาทเนี่ยสองหมื่นกว่ากว่าเออมันจะมีการแสดงผลกราฟิกที่รีเฟรชเรทที่สูงกว่านี้แล้วอะเออดังนั้นเทรน์ของเกมในอนาคตเนี่ย มันไม่ใช่แค่ 1080p 60ิบพีหกสิบเฟรมเลทมันไม่ใช่แค่นี้อนั่นแล้วครับบางคนเนี่ยเอออันนี้ก็ต้องยอมแล้วว่าบางคนเขาก็ไม่ได้สนใจพวก 4K เขาอยากเล่นเกมด้วยจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1080p ซึ่งมันก็ละเอียดพอแรงอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือเรื่องของ r ร r e ฟรชเ t ทที่มีมากกว่าเดิมคือ f i ลลิ่งในการเล่นนะระหว่าง 60Hz กับ120 h z เนี่ย มันแตกต่างกันแตกต่างกันพอสมควรผมเคยเล่น 120Hz อยู่ฟีลลิ่งคือโอ้โหมันได้เลยตอนนั้นผมเคยลองเล่นเกม Call of Duty Modern Warfare ซึ่งเป็นในเวอร์ชัน P C นะลองเล่นในงานคอมมา r ดในบูทอยู่บู t หนึ่งนะครับน่าจะบูท t a l a x กนะครับจอไม่รู้ว่า120เฟรมแต่ว่าคือฟีลลิ่งคือมันมันลื่นมากๆมัน ให้ประสบการณ์ที่ดียิ่งกว่าตอนที่เล่นใน pay ์ o ซะอีกผมเชื่อว่านะพวกการเล่นเกมอะพวกเครื่องเล่นเกมเนี่ยพวกเทนที่สนับสนุนพวก120เฟรมเลทเนี่ยหรือมากกว่านั้นเนี่ยจะกลายเป็นเทรนต่อไปในอนาคตแม้แต่เครื่องเล่นเกม PlayStation 5นะครับก็มีตัวเลือกที่สามารถปล่อยเฟรมเลทออกมาถึง120เฟรมได้เช่นกัน เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ก็อย่างที่ Intel บอกครับ1 0 8 0 p 60 f a เฟรมเรทมันเป็นการแสดงผลขั้นต่ำแล้วก็ยังไม่ได้มีการบอกอะไรมากในงาน CS นะครับแล้วคำถามคือ DG เนี่ย DG 1เนี่ยมันเป็นตัวย่อของอะไร DG 1ย่อมาจาก Discrete g r a p h i c 1 one ครับ Discrete ก็คือการแยกออกจากกัน g r a p h i c ก็คือพวกภาพพวก g r a p h i c พวกนี้นะฮะ ก็ถ้าแปลเป็นไทยก็คือเป็นการ์ดจอแยกรุ่นที่1เออแปลกันตรงตัวตามนี้เลยครับอย่างไรก็ตามครับนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ไม่เหมาะสมที่จะบอกว่า d ีจีวเนี่ยอยู่ในชิปโน้ตบุ๊กของ t ทเกอร์เลอีกอย่างคือแม้ว่า d ีจีวเนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่50วัตต์กราฟิก XeLP ภายใน t i เกอร์เลอาจจะต้องใช้15วัตต์ร่วมกับ CPU ที่เหลือทั้งหมดแล้วก็จอ d ีจเนี่ย มีแสงในการาดจอด้วยอันนี้ตัวพูดถึงตัวการาดจอที่ไม่อยู่ในโน้ตบุ๊กนะมันเป็นการาดจอแยกจริงๆที่เวลาแบบใส่ช่องที่ใส่การาดจออะไรเงี้ยมันมีนะครับการาดจอดิจิวันมีแสงในตัวม,มันก็จะเป็นแสงสีฟ้าสีม่วงผสมกันปนไปนะครับถ้ามองไม่ออกให้ดูภาพที่อยู่ในทำเน a วนะครับ คือถ้าดูใน Spotify ดูใน Podcast ก็เนี่ยดูในทำเนีย l ได้แต่ว่าถ้าใน YouTube ก็ดูตรงภาพที่อยู่ข้างหลังนะครับเป็นํำเนียนะฮะแม้ว่าคุณต้องการ G P U Notebook ที่ดูเหมือน G P U บน Desktop แต่คุณก็ไม่สามารถซื้อได้ในตอนนี้นะครับ Intel จะจัดส่งสิ่งเหล่านี้ไปยังผู้จัดจ,จำหน่ายซอฟต์แวร์เท่านั้นนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าแอปของพวกเขาพร้อมสำหรับกราฟิก Intel รุ่นต่อไปดังนั้นหวังว่าจะไม่มีข้อบกพร่องแปลกๆคือต้องเข้าใจก่อนว่า d ีจีวันเพิ่งเปิดตัวแบบจริงจังดีจีวันเนี่ยก็มีการพูดถึงมานานมากแล้วผมเซิร์ชคําว่า d ีจีวันเนี่ยลงใน Google เนี่ยปรากฏว่ามันมาตั้งแต่ประมาณปี2ปีที่แล้วแหละแต่ว่าการที่ตัว GPU d g 1จเนี่ยยังไม่มีการขายอย่างเป็นทางการพวกนี้มันเหมือนกับว่า Intel ยังยังไม่แน่ใจว่าตัวการ์ดจอเนี่ยมันจะใช้งานได้มีประสิทธิภาพแล้ว ไม่มีบั๊กอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมครับว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยมันไม่เหมือนซอฟต์แวร์ตัวการ์ดจอเนี่ยมันคือฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์เนี่ยถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขอะไรไงนนะมันมันยากที่จะแก้ไขซอฟต์แวร์เนี่ยเวลามีบั๊กมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ออกแพทมาก็แก้ไขอะไรพวกนี้ละแต่ฮาร์ดแวร์ยาก ฮาร์ดแวร์เนี่ยถ้าอย่างมากก็คือเรื่องของเซิร์ฟแวร์อัปเกรดจริงๆแต่เอาจริงๆเนี่ยฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะอัปเกรดแบบดียิ่งกว่าเดิมคือรุ่น1.0มีบั๊กเยอะแตเเ่เป็นหมดเลย1.1เป็นตัวแก้ไขแล้วแล้วคนที่ซื้อ1.0เนี่ยจะมาซื้อ1.1มันม่ต้องซื้ออีกเหรออย่างนี้ก็ได้เหรอแต่ผมว่าคงไม่ถึงขนาดต้องซื้อใหม่ อาจจะมีการเปลี่ยนแต่ต้นทุนมหาศาลนะครับกว่าจะเปลี่ยนกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคือเขาต้องการความเฟอร์เฟคการสร้างฮาร์ดแวร์เนี่ยบอกคำเดียวว่ยากยากกว่าซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์คือคุณจะทำแบบมีบั๊กเตะเต็มไปหมดได้แต่ฮาร์ดแวร์นี้ไม่ได้นะครับซึ่งนี่ก็คือเหตุหผลว่าทำไมเขา ยังไม่วางจำหน่ายตัว Intel DG1 ให้กับทางคนทั่วไปได้ไดดูก็ต้องผ่านเนี่ยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก่อนนะครับถ้ามันโอเคเดี๋ยวเราก็จะได้เห็น Intel DG1 เป็นตัวเป็นตวน,ตว,น,ตว,นตว,วางจำหน่ายในตลาดพวกไอทีทั่วไปนะครับ Intel อ้างว่ามันสามารถปรับปรุงกราฟิกได้4เท่าในเวลาเพียง1ปีลองแต่ลองคิดดูครับ กับ i c e Lake อ n t e l เนี่ยอ้างว่ามันจัดการประสิทธิภาพกราฟิกได้สูงถึง2เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านั้นและอีกสูงถึง2เท่าด้วย t ชเกอร์เลกครับก็ต้องขอบคุณสําหรับ XE LP แต่เมื่อผู้เขียนบทความนี้ชี้ให้เห็นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา i c e Lake จามีประโยชน์เฉพาะเมื่อเทียบกับ CPU Note น o トบแบบบางและเบาก่อนหน้านี้และก็ไม่ได้ปรับฮาร์ดแวร์สำหรับกราฟิก Intel โดยรวมด้วยชิป Intel ที่มีประสิทธิภาพกราฟิกกว่าตัว i c e Lake นะครับ จากการไม่คำนึงถึงคําเตือนทั้งหมดที่ผ่านมานะครับเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เลยนะครับสำหรับ Intel ซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของ Intel ในการแบบมันไม่ใช่บุกเบิกเลต้องเรียกว่าเอาจริงเอาจังทางด้านแบบกราฟิกการ์ดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย Intel เนี่ยก็โดน AMD แซงไปแล้วก็เลยต้องหาแบบตัวกราฟิกการ์ดนี่แหละขายเพิ่มเติมนะครับ ตามบรธึกของ WCCF นะครับ WCCFtech นะครับปรากฏว่ามีการ DG2 เดี๋ยวนะ DG1 ยังไม่เปิดตัว DG2 จะมาอีกแล้วเหรอ DG2 จำนวน3ชุดในทางที่มีหน่วยปฏิบัติการมากถึง512ชุดและบริษัทบอกว่า XE เป็นเรื่องของอนาคตนะครับซึ่งจะเป็นกราฟิกเจนที่12ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วทั้งลายผลิตภัณฑ์แต่ Intel บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะแทนที่กราฟิก Intel UHD และก็แบรนด์ Intel Iris i นะครับ Intel UHD เนี่ยผมไม่เคยได้ยินนะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เก่งหรือว่าโปรดัานฝั่งการ์ดจอมากนะครับผมเป็นคนแบบแนวๆเล่นเกมไปก็เล่นเกมมาแต่ Intel Iris เนี่ยอันนี้ผมได้ยิน ถ้าคุณเคยเคยสนใจพวกฮาร์ดแวร์ของฝั่ง Apple พวก macbook pro พวก imac อะไรพวกนี้เนนะี่ยคุณจะได้ยินคขาว่า intel iris ประจำซึ่งเนี่ยแหละครับมันคือตัวประมวลผลกราฟิกของทางพวกคอมพวก mac ต่างๆสำหรับรุ่น,นแรกๆนะซึ่งพวก intel usd กับ intel iris เนี่ยมันเป็นตัวประมวลผลกราฟิก ที่อยู่ใน CPU แน่นอนว่าตัวมมลผลเหราเนี้ยสแสดงผลได้ไม่ดีเท่าพวกการ์ดจอแยกเพราะมันจะใช้คู่กันซึ่ง i ิน e l ก็ยังกล่าวว่าตัวการ์ดจอเนี้ยยังทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อนโน้มน้าวให้กลุ่มผู้ใช้ PC เนี่ยจริงจังเรื่องเกมมากขึ้นข่าวนี้มันหมายความว่าเครื่องเล่นเครื่องคอมทุกเครื่องเนี่ยต้องเล่นเกมแบบไม่กระตุก ไม่แบบมีปัญหาอะไรนะครับ Intel คือเขาตั้งบั่นแบบนี้เลยซึ่งรวมไปถึงการเปิดตัวศูนย์ควบคุมใหม่ที่ซับซ้อนสำหรับ d ดเวอร์นะครับแล้วก็มีการเปิดช่อง Discord แล้วก็โฮสติ้งสาธารนณะถามและตอบเราจะดูมันว่ามันทำงานยังไงทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือข่าวเรื่อง Intel เผยการจอของตัวเองในรอบ20ปีนะครับ แต่ผู้ใช้ทั่วไปยังหาซื้อไม่ได้ในตอนเนี้ถ้าผมคอมเมนต์นะครับถ้าอ่านทั้งหมดเนี่ยแล้วลองคอมเมนต์ดูจะพบว่า Intel ตอนเนี้เริ่มจริงจังกับตลาดกราฟิกการ์ดหรือการ์ดจอมากขึ้นถือว่าเป็นเรื่องยากนะที่ Intel แบบมาถึงขั้นเนี้ยก็ต้องลองดูกันต่อไปครับเพราะดูเหมือนว่า Intel ตอนนี้แบบเอาจริงเอาจังแน่นอนคือเหมือนเขาจา ทำการ์ดจ้าของตัวเองเนี่ยเพื่อไปแข่งแต่คำถามคือจะสู้ AMD กับ NVIDIA ได้หรือเปล่าซึ่งทั้งสองเนี่ยก็เป็นระดับแนวหน้าแล้วทุกวันนี้ก็ยังแข่งกันอยู่ก็ต้องลองดูต่อไปครับสำหรับ Intel นะครับโอเคเดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ติดตามฟังพอดแคสต์ของ Camps ได้ทุกๆวันผ่านช่องทาง Spotify, Google Podcast s, และ Podbean สนใจลงโฆษณาและพูดคุยกับพอดแคสเตอร์ผ่านทาง Direct Message Twitter c a m p s s podcast, Instagram c a m p s u s u u n d e r s c o r e official หรือ Facebook camps podcast ได้ทุกช่วงเวลาและพบกันในตอนต่อไปนะครับ